สวัสดีค่ะแต่งแบบแต่งหน้าทำผมจัดเต็มมากตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปร่วมงานคุณยายสวยนะคะวันนี้ห้องมีภารกิจล่ำอะไรแล้วค่ะขอขมาขออโหสิกรรมคุณยายนะคะครับทีมงานมาล่ำใจเกินร้อยกะสิไปล่ำทรงดวงวิญญาณคุณยายสวยนะคะพอดีวันที่3มื้อทรงสักการคุณยายเฮามาบ่ได้เพราะว่างานมันอยู่ไกลเนาะหัวหน้าก็เลยว่าเออมื้อนี้ล่ะเหมาะเริ่มชัยขับรถอยู่บ่ได้นอนบ่ทันได้นอนอยู่พากันมาฮอดกับประมาณจักโมงเลย8โมงไปยิงยาวมาเลย6ชั่วโมงขับรถแบบจากพ่อกระแดงมาหอดนอนสแบงค่ะประมาณสายๆพอท่านได้พากันนอนอยู่แต่ว่าเฮาเมื่อนี้มันเป็นโอกาสที่มันเหมาะสุดแล้วก็คือเรื่องของเวลาระยะทางของสิมื้อแรกเฮาก็ไปเรียนอยู่งานกาชาติ101กับไว้บ่ไกลแต่ว่าคันวันที่3เฮาเดินทางไกลพุ่นน่ะก็เลยว่ามื้อนี้เฮามาล่ําล่ำเขาอย่างล่ำอะไรล่ำทรงดวงวิญญาณคุณยายขอขมาคุณยายนะคะเดี๋ยวหอดบ้านพักแล้วพี่น้องมาถึงแล้วค่ะขอของอ้างยางอ้างยางเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดกันก่อนนะคะจะได้ไปร่วมสวดอภิธรรมคุณยายนะคะมาถึงแล้วค่ะทุกคนใส่ชุดเรียบร้อยแล้วมาหอดยายสวยแล้วค่ะตอนนี้สมาชิกมาลังจักรร้อยก็เปลี่ยนพร้อมๆหัวหน้าบอยสิริชัยค่ะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นพวงหรีดที่พี่น้องว่ารวมว่างไปอะไรนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสแตนบายตรงนี้มาแล้วสำหรับทีมงานท่านไหนแต่งตัวพร้อมแล้วเข้ามาในกรณีพิธีนะครับขณะนี้ทางหัวหน้ารออยู่นะครับไม่ว่าราศีใครต้องได้สวยค่ะลูกหลานจริงงามบุญร่ำเจริญลอยพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันมารวมทรงดวงวิญญาณของคุณยายในมือหนึ่งทุ่มของทุกวันจะมีพิธีการทางพระพุทธศาสนามีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วก็สวดพระอภิธรรมในทุกคืนแต่วันนี้